ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญอย่าลืมระบุข้อมูลนะคะวันเดือนปีเกิดรวมไปถึงเวลาเกิดเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่422-1606นั่นเองและมาต่อกันที่ SMS กันเลยนะคะคุณนันทิชา22ธันวาคม2533นะคะเวลาเกิด6:45 นวันเสาร์ถามเรื่องของเนื้อคู่ค่ะเป็นคนวันเสาร์ถูกต้องนะครับเกณฑ์ในเรื่องของความรักปัตตานีเป็นกาลีนะครับฉะนั้นอย่าเพิ่งถามถึงเรื่องของคู่เลยปีนี้ถึงเขามีเข้ามาก็ไม่ค่อยดีของคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ถูกใจน่าจะเป็นช่วงเข้าย่าง26แล้วนะครับเข้าย่าง26แล้วแต่คู่จริงๆของคุณควรจะมีตำหนินะจึงจะคบหากันได้อย่างยืดยาวนะครับเลขบ้านทับ9ค่ะพระเกศนะในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าดีอยู่แล้วครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่4ตุลาคม2502นะคะเวลาเกิด9โมงเช้าวันอาทิตย์จะซื้อรถใหม่จะได้หรือเปล่าแล้วก็การทำบุญเสริมค่ะย่าง56วงกลมตกอังคารเหนื่อยหน่อยฮะมันบอกว่าต้องวิ่งเต้นนะครับแต่เห็นเกณฑ์หนี้สินก็มีโอกาสที่จะสมหวังแต่ฝากมองดูนะปีนี้พันธุเป็นกาลีถ้าดูลดมือสองก็อาจจะทำให้หลายสิ่งหลายอย่างได้ง่ายขึ้นนะครับการทำบุญเสริมปีนี้ก็หาโอกาสนะครับวัดไหนมีสิ่งปลูกสร้างจะเป็นเสนาสนะหรือห้องน้ำก็ได้เนี่ยอันนี้ดีเลยไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกวัสดุก่อสร้างหินดินทรายตรงที่สุดครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเจ้าของ SMS เกิดวันที่26ธันวาคม2537เวลาเกิด 11:09 วันจันทร์คนรักที่เลิกไปแล้วจะกลับมาหรือเปล่าคะสักครู่ครับปีนี้ถ้าจะมีในเรื่องราวของความรักคืออย่างนี้ฮะถ้าเลิกขาดแล้วขาดนะฮะแต่ถ้ายังคาราคาทังอยู่จะกลับมาแต่ปีนี้แนวโน้มถึงยังไงก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องและมีความเป็นไปได้สูงครับที่จะเป็นคนใหม่ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณประภาสิรินะคะ25ธันวาคม2518เวลาเกิด 5:00 ตรงระบุว่าเป็นวันพฤหัสบดีถามเรื่องการเงินค่ะก็ยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับตอนนี้ย่าง40กาลีจี้ไปที่เรือนเงินนะครับปีนี้จะเข้าทำนองเงินผ่านมือนะครับรับซ้ายใจขวาแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งท่านที่ผมจะเตือนไม่ว่าสนิทแค่ไหนอย่าให้ใครขอยืมเงินโดยเด็ดขาดช่วงอายุย่าง40นี้ถ้ามีโอกาสได้บริจาคเงินช่วยเหลือถ้าเป็นทหารหารก็ได้นะครับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกก็ได้หรือว่าทหารที่ผ่านการรับใช้ชาติแล้วทุกวันนี้ขาดความสะดวกสบายอะไรพวกนี้ก็ขอให้ทำนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณนิพาดานะคะเกิดวันที่12มีนาคม2531เวลาเกิด2:22วันเสาร์ดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรแล้วก็อาชีพทำอะไรดีปีนี้ระวังคำพูดให้ดีๆนะครับจะพูดอะไรคิดเยอะๆแล้วก็หลีกเลี่ยงการเซ็นสัญญาค้ำประกันทุกประเภทสนิทแค่ไหนก็ไม่เอาอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาสุขเป็นสีจักรพรรดิอยู่เรือนงานก็ต้องเชียร์นะครับของกินสิ่งสวยงามร้านดอกไม้จิวเวลรี่กิฟต์ช็อปเครื่องประดับถ้าเป็นสเกลใหญ่ก็พวกอพาร์ตเมนต์บ้านเช่าแต่ขอให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ครบครันสำหรับคนเช่าใช้บริการแล้วก็พูดอยู่เสมอต้องทำเป็นนะเราค่อยทำให้เป็นอยากทำศึกษาหาข้อมูลเพิ่มครับ SMS ต่อมาค่ะคุณบีนนะคะ9ธันวาคม2533นะคะเวลาเกิด 3:50 ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ตอนนี้ตกงานอยู่ค่ะจะได้งานหรือเปล่า 3:50 9ธันวา33ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับนะรบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแหมแต่คืออย่างนี้ฮะผมเข้าใจว่าคุณคงแปลงวันมาให้ผมแล้วนะรบกวนระบุวันสากลเข้ามาจะดีกว่านะครับSMS ต่อมาค่ะคุณสุทธิสานะคะ5ธันวาคม2534ค่ะเวลาเกิด16:10ท
ถามเรื่องครอบครัวแล้วก็เรื่องของการงานตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง24กาลีสัมพันธ์หนึ่งเรือนคู่คนรักไม่ค่อยฟังนะฮะผมใช้คำนี้ไม่ได้ยุให้ทะเลาะกันยุให้ประคับประคองปีนี้หลีกเลี่ยงการประทะเสียเปรียบคนรักแข็งไม่ลงให้นะครับแล้วก็การทำบุญเสริมสำหรับคุณสุธิสาซื้อพวกอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างครับไม้ขีดไฟเทียนธูปไฟแช็กพวกนี้สุดแท้แต่หรือแม้กระทั่งหลอดไฟถวายวัดส่วนในเรื่องของงานกาลีกะจี้ถ้าเป็นลักษณะชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่ถือว่าสมรูปแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะงานนั่งโต๊ะ งานนั่งโต๊ะนะครับก็ให้ระมัดระวังในเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงคนที่ไม่หวังดีด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสุกัญญาถามเรื่องของการงานการเงินนะคะ5กรกฎาคม2528ตี2ตรงวันศุกร์ขออภัยครับยังเป็นคนวันพฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับงานและเงินแต่งานให้ตั้งใจนะครับรอยต่อระหว่างย่าง30และย่าง31นี้ผมถือว่างานมีโอกาสได้เจอจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะครับนะอาจจะหมายถึงในเรื่องของ career path สายความก้าวหน้าหรือแม้กระทั่งจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับแต่การเงินไม่ค่อยดีครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดภาระหนี้ใหญ่แต่ในดวงบอกว่าหลังวันเกิดเลยผ่านช่วงครึ่งปีหลังไปเนี่ยอาจจะมีปัญหาภาระหนี้สินสภาพคล่องติดขัดแต่มันมีเกณฑ์ได้มาซึ่งทรัพย์นะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยหรือในเรื่องของพวกยวดยานพาหนะนะถ้าคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับทะเบียนรถ6009เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข0ทั้ง2เลข SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณป๊อกนะคะเกิดวันที่13พฤษภาคม2517นะคะเวลาเกิด10นาฬิกาตรงถามเรื่องของอาชีพที่เด่นนะตอนนี้ว่างงานอยู่เคยเป็นนักร้องมาก่อนก็การร้องเล่นเต้นระบำในดวงชะตาหาเลี้ยงชีพได้นะครับปีนี้ถ้าอยากจะกลับไปในกลุ่มอาชีพเดิมก็เชียร์นะนะครับแล้วก็ย่าง41เนี้ยนะครับของคุณเนี่ยอยากจะให้ถ้าเจอคนชรานะขอให้บริจาคแบ่งปันครั้งละ10บาท10เหรียญพวกเนี้ยสุดแท้แต่นะครับส่วนเบอร์โทรให้ใช้เบอร์ใช้ได้ทั้งคู่นะครับ91เนี่ยเป็นเลขแห่งความสำเร็จแล้วก็ค่อนข้างจะรวดเร็วส่วน35เนี่ยอังคารพระฤหัสเป็นคู่สมพลก็ชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้ใช้ได้ทั้งคู่ครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเจ้าของ SMS ถามเรื่องของทะเบียนรถ8718ราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันก็จริงฮะแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็ต้องบอกว่าโทษทุกเสามัวเมาราหูราหูทำลายอาทิตย์ชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่สายตาความดันระบบเลือดนะครับอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์8 และ 7ครับบ้านทับ188ค่ะในแง่ของพระราหูก็หมายถึงการถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตอยู่แล้วนะอันนี้ก็ใช้แล้วบางทีจะมีปัญหาเรื่องของอารมณ์กันเยอะคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้นะครับใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินมัชฌรแล้วปิดทั้งคู่เลยฮะโทรศัพท์75เปลี่ยนนะครับนะชอบเลข7จริงๆใช้74เป็นคู่สมพล SMS ต่อมาค่ะ ทะเบียนรถ9673ค่ะคู่หน้าดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จแต่คู่หลังอังคารเสาเป็นคู่แตกหักทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข7ครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะถามเรื่องของโชคลาภ15กันยายน2532ค่ะเวลาเกิดตี38นาทีระบุว่าเป็นวันศุกร์ครับก็ยังเป็นคนวันพฤหัสในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับในแง่ของการเสี่ยงโชคซื้อติดไว้ไม่ว่ากันแต่ฝากระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะก็โชคลาภด้วยพื้นดวงไม่เด่นจะเทจนหมดหน้าตักนะครับหาโอกาสไปทำฟันขูดหินปูนนะปีนี้แล้วก็ในเรื่องของเลขบ้านทับ1ค่ะชื่อเสียงทายอาทิตย์ดีครับทะเบียนรถ2คันคันแรก372จันเสาเป็นคู่พัดพรากนะเสาทับจันจะพลันร้ายทรัพย์สินหายลูกเมียหนีนะครับก็เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ด้วยอันนี้ก็ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข7 1348เจ้าคนในคนหัวหน้างานเจ้าของกิจการแต่48อย่างที่เรียนทำอะไรติดขัดปัญหาสุขภาพเป็นการสื่อความรวมถึงในเรื่องของถ้าเป็นสุขภาพก็พวกทางเดินหายใจอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข8ครับมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคะจากคุณนิตยา
17มกราคม2526เวลาเกิด 04:00 ถึง 05:00 ครับมีหนี้สินอยู่ค่ะอยากหาอาชีพเสริมทำอะไรตรงกับวันได้บอกไหมไม่เอาวันจันทร์ค่ะถูกต้องเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อริยังเป็นก้อนอยู่เลยนะครับแต่ว่าในแง่ของสภาพคล่องเดี๋ยวดูเรื่องนี้ก่อนหลังวันเกิดไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็พูดให้กำลังใจกันล่วงหน้าปีนี้ดาวการเงินก็เสียอยู่ช่วงเวลานี้นะครับหาโอกาสไปบริจาคทุนการศึกษานะครับมากน้อยตามกำลังศรัทธาอาชีพที่เด่นที่สุดในอาชีพเสริมแล้วกันนะที่พอจะทำได้สักครู่นะครับโอเคถ้าทำนะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของงานขายแป๊บหนึ่งนะงานขายตรงนะงานขายตรงแต่มีเงื่อนไขจะต้องทำต่างถิ่นกำเนิดนะครับและบริษัทที่คุณไปสังกัดเนี่ยควรจะมีต่างชาติถือหุ้นนะอันนี้จะตอบโจทย์ในแง่ของอาชีพเสริมนะครับแล้วก็เรื่องของลาภพลอยจะมีหรือเปล่าเสียงโชคไม่เอาแล้วฝากระวังคดีความด้วยซ้ำไปนะจ้ะเอาละมาในส่วนของฤกษ์งามยามดีนะคะวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะก็ในส่วนของฤกษ์งามยามดีนะครับวันนี้ก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้นะครับวันอังคารที่31มีนาคม2558เพราะฤกษ์ล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันฟูนะครับเพียงแต่ว่าอัคคนิโรธตกในอิสตรีผู้ประกอบการมงคลก็ควรจะหลีกเลี่ยงการคล้องแวะกับอิสตรีก็สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 14:01 นถึง 14:30 นแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะครับและต้นเดือนเมษาก็มีมาให้1วันจันทร์ที่6นะครับนอกจากเป็นวันจักรีแล้วก็ปีนี้ก็ถือว่าวันที่6เมษายน2558ก็เป็นวันที่สามารถประกอบการมงคลได้มีดิถีที่ดีอย่างวันอมฤกขโชคชัยโชคแล้วก็ราชาโชคครับในทางกลโยกเป็นวันอธิบดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆก็จะมั่นคงยั่งยืนสถาพรแต่วันนี้อัคคนิโรธตกในน้ำนะครับควรจะหลีกเลี่ยงการสัญจรทางเรือประกอบการมงคลทางน้ำที่เหลือก็สามารถที่จะดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 14:31 นถึง 15:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้เอาละนะคะก็เป็นในส่วนของฤกษ์งามยามดีนะคะในช่วงของต้นเดือนเมษายนนะคะที่คุณผู้ชมก็สามารถทำการมงคลได้นะคะนอกจากนี้คุณผู้ชมเองก็สามารถติดตามชมนะคะรายการทุกรายการของ Miracle Channel ย้อนหลังได้นะก็เข้าไปที่ YouTube แล้วพิมพ์ตามนี้เลยนะคะ Miracle Channel เว้นวรรคTV Thailand นะคะนอกจากนี้ก็ยังติดตามความเคลื่อนไหวของ Miracle Channel ได้นะคะในส่วนของ Facebook Fanpage เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันนะคะที่ Miracle Channel TV นั่นเองค่ะส่วนใครที่อยากจะเข้าร่วมพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นะคะซึ่งต้องบอกเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีของทุกๆปีค่ะสำหรับเราชาว Miracle Channel แล้วก็รวมไปถึงศิษย์มีครูทุกคนซึ่งพิธีจะเริ่มนะคะในวันที่4และ5เมษายนนะคะที่กัตนาบูบี้ทาวน์สระยาจังหวัดนครปฐมยังสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0851293697และ0831997972นะคะใครที่ไม่ได้มีรถส่วนตัวมาเราก็มีรถรับส่งให้นะคะอยู่หน้าบริเวณตลาดสระยานะคะตั้งแต่6โมงเช้ารอรับนะจนถึง6โมงเย็นเลยนะคะแล้วก็ครั้งนี้นะคะทุกท่านก็จะได้มีโอกาสนะคะได้รับสายมงคลครูนะคะรูปหล่อองค์เหมือนพ่อแก่ปุรุษีหรือว่าหลวงพ่อเบิ้มแล้วก็ยันบรมครูศรีครูเทพนะคะนำกลับไปสักการะบูชาที่บ้านกันด้วยนะฉะนั้นปีนี้อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้มารวมกันนะคะสำหรับศิษย์มีครูทุกคนนะคะเราต้องมาแสดงมุทิตาจิตหรือว่าได้มากราบไหว้ครูบาอาจารย์ร่วมกันฉะนั้นรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้และวันนี้นะคะก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมหากทำงานเพื่อเงินใจจะจดจ่อจนกว่าจะได้เงินแล้วถึงพอใจหากทำงานเพื่องานพอลงมือทำก็จะสุขใจทันทีแล้วเงินก็ไม่ได้ไปไหนเสียเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ